รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชอบพนิกาวานิชในไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดพบกันทุกวันเสาร์แบบนี้ 9:30 ถึง 10:00 นทาง Voice TV 21ค่ะสัปดาห์นี้ไออาเซียนดูแปลกตาคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราพามาไกลอยู่ถึงที่อังกฤษค่ะที่นี่คือกรุงลอนดอนนะคะทำไมไออาเซียนถึงพามาที่อังกฤษเพราะว่าที่นี่เป็นมหานครแห่งผู้อพยพนั่นเองค่ะมีคนหลากหลายเชื้อชาติคนไทยแล้วก็ชาวอาเซียนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่วันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมเที่ยวลอนดอนในแบบอาเซียนอาเซียนค่ะมาดูกันว่าวิถีชีวิตของชาวอาเซียนในลอนดอนเป็นอย่างไรเริ่มกันที่เรื่องของของกินค่ะเรามาอยู่ที่ไชน่าทาวน์นะคะเป็นที่ที่ชาวอาเซียนชาวไทยจะต้องมาช้อปปิ้งกรอสเซอรี่หรือว่าของกินที่จะไปทำกินที่บ้านกันรวมถึงอาหารสำเร็จรูปก็มีด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีของอาเซียนอะไรบ้างที่เราสามารถหาซื้อได้ที่ไชน่าทาวน์แห่งโซโหลอนดอนแห่งนี้ค่ะไชน่าทาวน์แห่งลอนดอนตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านที่มีสีสันอย่างโซโหที่นี่เป็นแหล่งรวมชาวจีนและสินค้าจากจีนก็จริงนะคะแต่ยังมีสินค้าและอาหารการกินจากประเทศอื่นในเอเชียรวมอยู่ด้วยโดยเฉพาะข้าวของจากประเทศอาเซียนที่มีคนอาศัยอยู่ในอังกฤษเยอะอย่างไทยมาเลเซียและฟิลิปปินส์ทางร้านอาหารจีนที่นี่ก็ยังสอดแทรกเมนูอาหารไทยและมาเลไว้แทบทุกร้านเนื่องจากได้รับความนิยมจากลูกค้ามากแต่สำหรับชาวอาเซียนที่อาศัยอยู่ที่นี่ถ้ามาไชน่าทาวน์สิ่งที่ต้องซื้อหาไม่ใช่อาหารสำเร็จรูปค่ะแต่ว่าเป็นวัตถุดิบหลากชนิดสำหรับเอากลับไปทำที่บ้านซึ่งจะหาซื้อได้ตามร้านของชาวจีนใหญ่ในไชน่าทาวน์คุณสมภารนิวลุนมูลค่ะร้านนี้เป็นร้านกรอสเซอรี่หรือว่าร้านของชาที่ขึ้นชื่อมากเรื่องของอาหารไทยแล้วก็อาหารอาเซียนของเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะร้านนิวลุนมูลเป็นหนึ่งในร้านเก่าแก่ที่สุดของไชน่าทาวน์ค่ะเปิดมา20ปีแล้วและก่อนหน้านี้ก็ทำกิจการขายส่งนำเข้าสินค้าจากจีนและประเทศอื่นในเอเชียมายังอังกฤษความพิเศษของนิวลุนมูลก็คือที่นี่เป็นแหล่งรวมอาหารอาเซียนสารพัดชนิดเรียกว่าอาจจะมากกว่าอาหารจีนซะอีกค่ะผู้ชมคะเข้ามาในนิวลุนมูลเซกชันแรกเลยนะคะก็จะเป็นโซนผักผู้ชมอย่าคิดว่าจะแบบเจอขิงตะไคร้ใบมะกรูดค่ะอันนั้นเบสิกค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตในลอนดอนมีหมดนะคะมันต้องแบบนี้ค่ะดอกขจรนะคะสามารถหาซื้อได้ในลอนดอนและที่แอดวานซ์กว่าประทับใจมากดูออกไหมคะว่าคืออะไรเขาเขียนว่า Hearts of Palm มันคือยอดมะพร้าวค่ะมียอดมะพร้าวกินในกรุงลอนดอนนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยมะม่วงเบาในกรุงเทพหาซื้อยากนะคะเนี่ยแต่ว่าในลอนดอนมีค่ะมาพร้อมพริกเกลือนะคะราคา5ปอนด์250ค่ะแต่ว่าอยากกินก็ซื้อค่ะคนที่นี่เขาก็ยอมนะคะมีนี่ด้วยกำลังถึงฤดูกาลสตอค่ะ3ปอนด์แพงเหมือนกันค่ะนี่แค่โซนผักสดนะคะข้างหลังช่อก็จะเป็นพริกนานาชนิดเยอะมากเลยนะคะไม่ใช่แค่พริกของไทยอย่างเดียวแต่ว่ามีของฟิลิปปินส์ของมาเลเซียก็จะมีพริกต่างชนิดกันที่นี่ก็จะมีให้เลือกหมดเลยค่ะนี่โซนผักสดเดี๋ยวไปดูโซนที่เป็นเครื่องปรุงของแห้งต่างๆเรียกว่าเยอะแยะไม่แพ้กันค่ะตรงนี้เป็นโซนเครื่องกระป๋องนะคะเยอะแยะมากนะคะจะมีทั้งของที่เป็นของไทยที่เราคุ้นเคยกันดีพวกปุ้มปุ้ยอะไรแบบนี้นะคะปลากระป๋องนี้ก็จะมีเยอะมากอยู่แล้วแต่ว่านอกจากของไทยนะคะก็ยังจะมีของจากประเทศอื่นในอาเซียนด้วยค่ะไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวแล้วคนจีนนะคะที่มาช้อปปิ้งไชน่าทาวน์คนมาเลเซียกัมพูชาลาวพม่ามาหมด
อันนี้เป็นขยะนะคะก็คือเหมือนกับสังขยะบ้านเราแต่ว่านี่ไม่ใช่สังขยะของบ้านเราเป็นของมาเลเซียนะคะอันนี้ส่งตรงมาจากมาเลเซียเลยทีเดียวปลาร้าเนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่ยี่ห้อเดียวและปลาชนิดเดียวมีปลาร้าให้เลือก3ชนิดชื่อว่าแม้แต่ในกรุงเทพเองก็ไม่ใช่ว่าจะมีปลาร้าให้เลือกมากขนาดนี้นะคะแต่ว่าที่นี่เขามีเยอะมากจริงๆและนี่ความรู้ใหม่ของช่อค่ะเดี๋ยวนี้เขามีสะเดาใส่ขวดขายแบบนี้แล้วค่ะมากินได้ที่ลอนดอนนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในต่อค่ะข้างในยังมีของอีกเยอะมากเลยร้านนี้ยิ่งเข้ามาลึกยิ่งของเยอะค่ะเหมือนสนุกนะคะคุณผู้ชมเจอของไทยมาเกินครึ่งร้านเจอของชาติอื่นในอาเซียนแล้วค่ะฟิลิปปินส์นะคะชั้นนี้รู้สึกว่าเป็นของฟิลิปปินส์หมดเลยค่ะก็จะมีพวกซอสต่างๆนะคะอย่างพวกนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเหมือนกับซอสปรุงรสของเขาเป็นน้ำส้มสายชูเป็นหลักอาหารฟิลิปปินส์เนี่ยใช้น้ำส้มสายชูเยอะเขาก็จะมีน้ำส้มสายชูที่หลากหลายแบบผลิตจากหลากหลายวัตถุดิบนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นน้ำส้มสายชูจากมะพร้าวแล้วเขาก็จะมีเครื่องปรุงรสอยู่ในน้ำส้มสายชูใส่ซีอิ๊วบ้างใส่เครื่องเทศของเขาบ้างนะคะมะขามบ้างก็คือสามารถเอาไปทำอาหารได้หลากหลายชนิดอันนี้เป็นชั้นของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะพวกเครื่องปรุงอะไรแบบนี้ก็จะเป็นสำหรับอาหารฟิลิปปินส์เป็นคนอแบบสำหรับอาหารฟิลิปปินส์นะคะเดี๋ยวข้างหน้าคิดว่าน่าจะมีของชาติอื่นอีกนะคะเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้เป็นโซนอาหารมาเลเซียอินโดนีเซียค่ะผู้ชมสเต๊ะซอสไม่ต้องไปคิดว่าสเต๊ะเป็นอาหารไทยไม่ใช่นะคะสเต๊ะเป็นอาหารของแถบมาลายูมาเลอินโดนีเซียนะคะอันนี้ก็เป็นของที่ขึ้นชื่อมากเพราะว่าสเต๊ะเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝรั่งชอบกินมากนะคะก็จะมีซอสสเต๊ะขายหลากหลายมีอันนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมซัมเบาซอสซัมเบานี่เป็นเหมือนกับน้ำพริกประจำของทางมาเลเซียเขานะคะกินกับข้าวหรือว่ากินกับอะไรจิ้มๆได้มันก็จะเผ็ดๆหอมๆคล้ายๆน้ำพริกเผาของไทยอะค่ะพูดถึงน้ำพริกเผาสิ่งหนึ่งนะคะที่ฝรั่งชอบมากเกี่ยวกับอาหารไทยก็คือน้ำพริกเผาคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามีน้ำพริกเผาอยู่ในร้านที่เป็น grocery แบบเอเชียแบบนี้นะคะอยู่เคียงข้างกับนี่เลยค่ะอันนี้เป็นของเวียดนามเป็นซุปเดชก็คือเหมือนกับซุปสำเร็จรูปแบบเข้มข้นนะคะเป็นลายน้ำบีทีอันนี้สำหรับใส่เฝอซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อฝรั่งอังกฤษแล้วก็คนยุโรปทั่วไปชอบกินเฝอมากเหมือนกันเป็นหนึ่งในอาหารที่คล้ายๆกับต้มยำกุ้งบ้านเรานะคะเฝอเขาก็จะมีหลายรสค่ะอันนี้จะเป็นแบบรสเผ็ดนะคะเป็นซุปเฝอตัวเส้นตัวอะไรเขาก็มีขายเสร็จสับมาที่นี่แล้วก็กินอาหารที่เป็นของอาเซียนได้เกือบจะครบทุกชาติจริงๆค่ะแค่อาหารเนี่ยนะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนสำคัญแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของวิถีชีวิตชาวอาเซียนในลอนดอนแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้านะคะช่อจะพาไปดูชุมชนชาวเวียดนามขนาดใหญ่ในลอนดอนค่ะอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาราคุณชมคะในช่วงที่แล้วเราอยู่ใจกลางลอนดอนนะคะที่เลสเตอร์สแควร์ซึ่งเป็นย่านไชน่าทาวน์แต่ว่าตอนนี้พามาย่านกลางเมืองแต่ว่าค่อนมาทางชานเมืองนิดนึงค่ะที่นี่คือย่านฮอกสตันนะคะอยู่ใกล้ย่านชอดิชซึ่งเป็นแหล่งฮิปสเตอร์เก๋ไก๋ที่สุดของลอนดอนตอนนี้เป็นย่านชุมชนใหญ่ของเวียดนามค่ะถนนที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเขามีชื่อเล่นว่าเฝอมายค่ะเพราะว่าเป็นย่านที่มีร้านขายเฝอเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจอยู่บ้างที่เฝอมายแห่งนี้ค่ะ
ชมคะก่อนจะเดินไปเจอร้านเฝอนะคะเจอร้านเล็บค่ะก็จะงงนะคะว่าทำไมเฝอมาแต่ว่ามีร้านเล็บอยู่นะคะสอบถามชาวลอนดอนเขาได้ใจความกันนะว่าตอนนี้ร้านทำเล็บของเวียดนามเป็นที่ฮอตฮิตมากค่ะสมัยก่อนก็ทำกันในร้านจีนนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าร้านเวียดนามเนี่ยถูกกว่าแล้วก็ทำดีกว่าด้วยคุณผู้ชมลองดูราคานะคะเป็นฟูลแมนิคิวร์แอนด์เพดิคิวร์นะคะทำทั้งเล็บมือแล้วก็เล็บเท้า25ปอนด์เท่านั้นคิดเป็นเงินไทย 1,300 นะคะอาจจะช็อกว่าแพงมากขนาดนี้ทำไมถึงบอกว่าถูกถ้าเป็นราคาของในลอนดอนเนี่ยอันนี้ถือว่าถูกมากนะคะถ้าเป็นร้านฝรั่งทั่วๆไปหรือแม้แต่ร้านไทย25ปอนด์นี่คือได้เล็บมืออย่างเดียวยังไม่ได้เล็บเท้านะคะอยากจะเข้าไปให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศมากแต่ว่าเห็นร้านโล่งๆแบบนี้เขา fully book ค่ะมีการจองออนไลน์กันนะคะจองเต็มไปหมดแล้วจนถึงร้านปิดเลยก็อดค่ะต้องกลับไปทำเล็บเมืองไทยนะคะเดี๋ยวไปหาร้านเฝอต่อกันดีกว่าค่ะสำรวจเมนูดูนะคะว่ามีแหนมเนืองแบบอาหารเวียดนามเมืองไทยหรือเปล่าไม่มีค่ะคุณผู้ชมจะเป็นอาหารเวียดนามแบบออริจินอลจริงๆนะคะก็จะมีพวกบะหมี่หรือว่าเป็นแซนด์วิชปาเกตแบบของเวียดนามนะคะแล้วก็มีเฝอแล้วก็จะมีอาหารที่เป็นอาหารกับข้าวไว้กินกับข้าวนะคะดูแล้วเนี่ยนะคะเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมคนลอนดอนก็ถึงบอกว่าจะกินอาหารเวียดนามดีที่สุดต้องมากินที่นี่นะคะนอกจากจะมีร้านให้เลือกเยอะแล้วมันเป็นเหมือนกับไลฟ์สไตล์ของฮิปสเตอร์ที่นี่นะอย่างที่บอกว่าที่นี่อยู่ใกล้ๆกับชอร์ดิชซึ่งเป็นย่านฮิปสเตอร์เก๋ๆที่สุดของลอนดอนตอนนี้และฮิปสเตอร์ก็ชอบกินอาหารแบบกรีนเวเจเทเรียนนะคะจะเป็นอาหารเฮลตี้อาหารคลีนฟู้ดนะคะซึ่งอาหารเวียดนามเนี่ยนะคะตอนนี้ถือว่าเป็นอาหารคลีนอาหารเฮลตี้ยอดฮิตอันดับหนึ่งของชาวลอนดอนแล้วก็คนยุโรปตอนนี้เลยแต่ก่อนที่อาหารจีนกันใช่ไหมคะต่อมาก็เป็นยุคอาหารไทยรุ่งเรืองตอนนี้เป็นยุคของอาหารเวียดนามมาแรงที่สุดแต่ด้วยความที่ร้านมันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมดูแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเข้าร้านนี้ดีหรือเปล่าแต่ว่าคนเยอะมากแน่นมากเราไปหาร้านที่มันไม่ค่อยแน่นดูดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปเลือกกันดูค่ะคุณผู้ชมคะหนาวมากไม่ไหวแล้วช่างภาพช่อก็มือจะแข็งแล้วค่ะร้านนี้ว่างแล้วก็ดูร้านสวยดีนะคะเข้าแล้วค่ะดูเมนูแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่มีแหนมเนืองจริงๆด้วยนะคะร้านนี้ก็ไม่มีแหนมเนืองค่ะแต่ว่าจะมีก๋อยควนนะคะหรือว่าสปริงโรลเป็นปอเปี๊ยะสดนั่นเองนี่เป็นของขึ้นชื่อยังไงก็ต้องมีค่ะแล้วก็มีเฝอหลากหลายชนิดให้เราเลือกนะคะเดี๋ยวชอบว่าหนาวๆแบบนี้คงจะต้องเป็นเฝอร้อนๆนะคะสั่งมาชิมกันดูว่ารสชาติจะเหมือนที่เวียดนามแล้วก็อาหารเวียดนามในไทยหรือเปล่าIt's fabulous. I'm fine. Thank you. คุณผู้ชมคะเมื่อกี้นี้บอกว่ามันหนาวมากแล้วก็อยากจะสั่งเฝอใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราเข้ามาในร้านฮิปสเตอร์แบบนี้ก็เลยต้องสั่งอาหารเวียดนามแบบที่ฮิปสเตอร์ลอนดอนนะคะเขาสั่งกันค่ะนั่นก็คือเป็นอาหารผักสมุนไพรนะคะอันนี้เป็นยำขนมจีนแต่ว่ามีเนื้อห่อใบชะพลูฟังไม่ผิดค่ะเนื้อห่อใบชะพลูนะคะมีในลอนดอนค่ะสามารถหาได้นะคะเป็นอาหารแบบที่เป็นฟิวชั่นนิดมีกลิ่นอายของเอเชียแบบที่คนตะวันตกจะชอบแต่ว่ายังคงมีความเวียดนามอยู่เต็มเปี่ยมนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีของอาเซียนนะคะที่อยู่ในลอนดอนแห่งนี้ค่ะตอนนี้ขออนุญาตลิ้มรสอาหารเวียดนามแห่งลอนดอนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะเราจะไปแบบทำบุญสุนทานกันนะคะไปดูวิถีของชาวไทยในลอนดอนที่วัดไทยค่ะโชว์ทั้งเพเตโรคาวินอสทั้งสี่คาเฟ่เซนเอา
คุณผู้ชมคะแง่มุมที่ขาดไม่ได้สำหรับชาวไทยชาวอาเซียนที่มาอยู่ในลอนดอนแห่งนี้ก็คือวัดนั่นเองค่ะวัดไม่ใช่แค่สถานที่ที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะแต่ว่าเป็นที่พบปะสังสรรค์ที่สำคัญที่สุดค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดไทยแห่งกรุงลอนดอนนะคะวัดพุทธประทีปข้างในสวยงามแค่ไหนและมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาวัดแล้วก็ต้องมาไหว้พระก่อนตามธรรมเนียมนะคะเราอยู่กับท่านพระมหาภาสกรนะคะเป็นพระธรรมทูตประจำอยู่ที่วัดพุทธประทีปสวัสดีค่ะท่านเจริญพรพระอาจารย์อยู่ที่วัดนี้มานานหรือยังคะคือถ้าพูดถึงอยู่วัดนี้ก็ยังไม่นานนะมาช่วยงานที่วัดพุทธประทีปแห่งนี้นะเกือบจะ2ปีแล้วแต่ก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่อื่นมาก่อนนะมาเรียนหนังสือแล้วก็ช่วยงานที่วัดอื่นมาก่อนพอดีช่วงที่ทางวัดขาดคนก็เลยมาช่วยงานที่นี่เพราะถือว่าเป็นวัดใหญ่จากเมืองไทยวัดมหาธาตุเป็นผู้ริเริ่มและตัวทำไมก็มาจากวัดมหาธาตุธาตุกันอันนี้ก็เหมือนเป็นสาขาของวัดมหาธาตุไม่ใช่เป็นสาขาเพราะว่าวัดพุทธประทีปแห่งนี้สร้างในนามรัฐบาลไทยเป็นวัดของรัฐบาลไทยเป็นวัดของคนไทยแต่คณะผู้ที่ริเริ่มอย่างเช่นเจ้าวาดรูปแรกก็มาจากวัดมหาธาตุคือพระที่มาเริ่มชุดแรกๆเนี่ยจะเป็นพระที่มาจากวัดมหาธาตุซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็เลยมีสายสัมพันธ์กับทางวัดมหาธาตุวัดนี้ทราบว่าเป็นวัดไทยแห่งแรกในอังกฤษแล้วก็ในยุโรปด้วยใช่ไหมคะเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศยุโรปเลยก็ว่าได้หรือในประเทศตะวันตกเลยก็ว่าได้เพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2507แต่เปิดวัดอย่างเป็นทางการก็คือวันที่1สิงหา2509ซึ่งเป็นวันที่ในหลวงแล้วก็สมเด็จพระราชินีเนี่ยเสด็จมาเปิดวัดแต่วัดเดิมไม่ได้อยู่ตรงนี้วัดเดิมอยู่ที่ริชมอนด์บ้านเลขที่99 Christchurch Road แต่เราย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือที่วิมบาดันเนี่ยปี2518ค่ะเพราะว่าจะสร้างโบสถ์ทีนี้ที่เดิมเนี่ยเนื้อที่มันแคบไม่พอที่จะสร้างโบสถ์แบบสถาปัตยกรรมแบบไทยๆก็เลยหาที่ใหม่ก็เลยตกลงได้มาได้ที่ตรงนี้ที่นี่ก็เลยกลายเป็นวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในลอนดอนตอนนี้คือหน้าตาจะเป็นเหมือนวัดไทยเลยคือเป็นวัดไทยที่มีโบสถ์นะวัดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นบ้านเพราะว่าการที่อยากขออนุญาตสร้างโบสถ์สร้างอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยที่นี่เขามีกฎหมายไม่อนุญาตง่ายๆการที่จะสร้างเนี่ยคุณจะต้องพิสูจน์ได้ว่าสร้างไปแล้วเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรจะกระทบอะไรอะไรยังไงมันคือมันมีข้อกฎหมายอะไรหลายๆอย่างที่บางทีเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนเมืองไทยคือเราเห็นว่าเป็นวัดไทยก็ต้องมีโบสถ์ไทยเหมือนที่เราเห็นในกรุงเทพไม่ง่ายแบบนั้นแต่ว่าที่นี่ก็ยังมีโบสถ์แล้วก็สวยงามมากด้วยข้างในเนี่ยมีหลายคนบอกว่าสถาปัตยกรรมจิตรกรรมฝาผนังที่นี่มีความอังกฤษแทรกอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวพระอาจารย์พาเราไปดูค่ะจิตรกรรมฝาผนังสวยมากค่ะเป็นฝีมือของอาจารย์เฉลิมชัยใช่ไหมคะอาจารย์เฉลิมชัยและคณะทั้งหมดเนี่ยจะมีจิตรกรที่มาวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมด12ท่านโดยมีอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์เนี่ยเป็นหัวหน้า นำทีมลูกศิษย์มาคือทั้งลูกศิษย์ทั้งบรรดาเพื่อนได้มาวาดค่ะส่วนที่เป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยก็คือด้านหลังพระประธานอันนี้ก็คือเป็นฝีมือของอาจารย์เฉลิมชัยจะเห็นเลยว่าเป็นสไตล์ของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะแต่ว่าที่จิตรกรรมฝาผนังของที่โบสถ์นี้มีความพิเศษก็คือเนื่องจากมาวาดที่อังกฤษแล้วก็เป็นการวาดใหม่ก็เลยมีการสอดแทรกความเป็นอังกฤษอยู่ด้วยมีตรงถ้าเราดูจากตรงเนี้ยอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงมาจากสวรรค์แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นวันเปิดโลกแล้วด้านขวาเนี่ยก็จะมีหน้าของคนแต่ละประเทศอย่างเช่นชาลีแชปลินค่ะชาลีแชปลินเนี่ยแกเป็นคนอังกฤษแต่ว่าเป็นโด่งดังที่อเมริกาค่ะแล้วก็มาร์กาเร็ตเทชเชอร์ตรงนี้เป็นมาร์กาเร็ตเทชเชอร์อดีตนายรัฐมนตรีและข้างหลังก็จะเป็นบ้านสไตล์อังกฤษด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นมีเหมือนกับเป็นเทวทูตฝรั่งแต่ว่ามาอยู่เป็นสถาปัตยกรรมเป็นจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยๆอย่างเช่นภาพอย่างเงี้ยก็คือช่วงหน้าร้อนเนี่ย
คนฝรั่งเองคนอังกฤษเองเนี่ยก็ชอบมานั่งตรงเก้าอี้ตากอากาศตากอากาศบางคนก็เป็นคนแก่มีคนคอยช่วยเข็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นภาพวิถีชีวิตของคนที่นี่ค่ะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นวิถีชีวิตแบบไทยเราดูจากตรงนี้ก็ได้นี่อาจารย์เฉลิมชัยนะคะวาดตัวเองไว้ในรูปด้วยยังมีอีกหลายจุดเลยนะคะที่ถ้าเราเดินดูไปเรื่อยๆรอบๆเนี่ยนอกจากพุทธประวัติแล้วก็จะมีอะไรแบบนี้สอดแทรกอยู่ห้องนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ห้องด้านข้างเนี่ยก็มีจิตรกรรมฝาผนังเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปเดินดูกันให้ทั่วๆนะคะแล้วก็ข้างนอกโบสถ์เองก็ยังมีที่น่าสนใจอีกเยอะเหมือนกันค่ะแม้ว่าวันที่เราไปถึงวัดพุทธประทีปจะเลยวิสาขบูชาไปหลายวันแล้วแต่ที่วัดเพิ่งจะจัดงานเวียนเทียนและทำบุญใหญ่ค่ะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ญาติโยมสะดวกมาวัดกันได้มากกว่าที่จะจัดในวันจริงคนที่มาเวียนเทียนหลายร้อยคนมีทั้งครอบครัวคนไทยและสามีฝรั่งภรรยาไทยไปจนถึงนักท่องเที่ยวและชาวพุทธชาติอื่นๆในลอนดอนมีทั้งเนปาลศรีลังกาและที่สำคัญก็คือเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างลาวเวียดนามและกัมพูชาค่ะคนลาวและกัมพูชาในลอนดอนมีน้อยจึงไม่มีวัดเป็นของตัวเองเวลามีวันสำคัญทางศาสนาก็จะมาที่วัดไทยนี่แหละค่ะเวลามีงานบุญแบบนี้นอกจากเรื่องพิธีกรรมสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องกินค่ะการถวายอาหารเพลพระโดยเฉพาะในโอกาสพิเศษแบบนี้ทำเป็นการใหญ่ไม่น้อยหน้าสาธุชนในเมืองไทยคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางสวนสนุกของอาหารเต็มหมดเลยค่ะจริงนะคะที่เขาบอกว่าคนไทยทำอาหารเนี่ยนะคะเลี้ยงพระ6รูปไม่ครัว60นะอันนี้สงสัยพระ6รูปไม่ครัว600ค่ะเพราะว่าอาหารก็เป็นร้อยๆอย่างแล้วนะคะนี่แค่ที่เห็นข้างนอกแต่ว่าในครัวยังมีอีกหลายหม้อนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปดูค่ะเพราะว่าทุกคนเขาก็จะเอาของมาทำบุญนะคะต่างคนต่างมาเป็นการประชันฝีมือกันเหมือนกับที่วัดไทยแหละค่ะแต่ว่าที่นี่นานๆทีจะได้ทำบุญนะคะก็จะเยอะหน่อยอาหารมากมายขนาดนี้แน่นอนว่าพระฉันไม่หมดเพราะว่าทางวัดมีพระจำพรรษาเพียง6รูปอาหารที่ทำประชันกันทั้งหมดนี้จะถูกแจกจ่ายให้กับคนมางานได้กินแถมห่อกลับบ้านนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารไทยใจดีมาตั้งซุ้มแจกปาท่องโกและก๋วยจั๊บอาหารไทยเบสิกในเมืองไทยแต่หากินได้ยากสุดๆในอังกฤษเป็นการทำทานและสร้างบรรยากาศการเอื้อเฟื้อแบ่งปันในหมู่คนไทยหลายบ้านค่ะและถ้าใครไม่หนำใจยังสามารถซื้อหาอาหารไทยหลากชนิดแล้วก็เครื่องปรุงผักผลไม้ที่ไทยกลับบ้านได้อีกในราคาย่อมเยาถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของงานวัดพุทธประทีปซึ่งทำให้ไม่ใช่แต่คนไทยเท่านั้นค่ะฝรั่งและเพื่อนบ้านอาเซียนต่างก็นิยมเข้าวัดกันในทุกโอกาสเรียกว่ามาวัดเดียวได้ครบทั้งอิ่มบุญอิ่มท้องและอิ่มอกอิ่มใจในการพบปะเพื่อนฝูงร่วมวัฒนธรรมและนี่ก็คือส่วนเล็กๆของชีวิตชาวอาเซียนที่อยู่ในมหานครลอนดอนแห่งนี้นะคะแม้ว่าแต่ละประเทศจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายกันไปแต่ก็สามารถหาจุดร่วมเล็กๆอย่างเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เรื่องของศาสนาได้ค่ะนี่คือทั้งหมดของไออาเซียนในวันนี้นะคะชอบพนิกาวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าไออาเซียนกลับไปประเทศไทยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องอะไรต้องติดตามค่ะ